สีสดได้ใจกับ Quantum Dot Color Full Array Local Dimming ด้วย Mini LED โหมดปรับภาพแบบ IMAX Enhanced โหมด Game Pro รองรับ HDR 10 Plus Dolby Vision และ Refresh Rate สูงสุดที่144Hz นี่คือ Hisense 65U 7K ULED 4K Smart TV ครับมาพร้อมสีสันที่สดอิ่มจากเทคโนโลยี Quantum Dot Colorและให้แสงหน้าจอแบบ Mini LED ทำเรื่องของ Local Dimming ได้ดีมากๆครับมาพร้อมกับซับวูฟเฟอร์ 2.1 Channel ที่เสียงดังกระหึ่มและรับประกัน3ปีนะครับคือฟรีทั้งค่าแรงค่าอะไหล่และค่าเดินทางเลยจะเป็นอย่างไรเราไปดูรีวิวพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวครับนี่คือทีวีจาก Hisense ครับ Hisense เนี่ยถือเป็นแบรนด์ชั้นนำในเรื่องของทีวีในตลาดโลกมายาวนานนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับซีรีส์ U7K ซึ่งเขาจะมีเริ่มต้นตั้งแต่55 65 75และ85นิ้วครับโดยโดดเด่นในเรื่องของ Local Dimming นะครับที่สามารถทำได้สูงสุดที่ 1,200 โซนเลยนะครับสำหรับรุ่น85นิ้วแต่สิ่งแรกที่เราเห็นเลยก็คือเรื่องของการออกแบบหน้าจอครับคือมีขอบหน้าจอที่บางมากๆในทุกด้านเลยขอบตัวเครื่องที่บางขอบจอที่บางเนี่ยแสดงผลหน้าจอได้อย่างเต็มๆโดยที่ไม่กินพื้นที่รอบๆเลยนะครับและยังมาพร้อมกับขาตั้งที่มีดีไซน์เฉพาะด้วยครับขาตั้งทีวีซีรีส์นี้เนี่ยจะแตกต่างจากที่เราเห็นในท้องตลาดทั่วไปนะครับคือเขาจะได้แรงบันดาลใจมาจากที่ทับกระดาษจีนมันจะเป็นเหลี่ยมเป็นสันที่อย่างชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราวางทีวีไว้บนขาตั้งนี้เนี่ยจะได้ความมั่นคงที่มากนะครับในขณะเดียวกันก็จะประหยัดพื้นที่และเพิ่มความสวยงามอีกด้วยครับ For as long as I can remember, I have looked for an equalในเรื่องของการเล่นเกมรุ่นนี้ก็ถือว่าครบครันครับมาพร้อมกับเกมโหมดด้วยนะครับที่จะรองรับ refresh rate สูงสุดที่144Hz นะและ120Hz แบบ VRR ครับไม่ว่าจะเป็น PS4 PS5 นะครับรองรับ HDMI in นะครับถึง4ช่องเลยหรือว่าคุณจะเชื่อมต่อจาก Android iPhone นะครับจะแชร์สกรีนมาก็ได้หรือว่า AirPlay มาก็ได้นะครับและความเป็นเกมโหมดเขาเนี่ยคือคุณสามารถที่จะปรับได้จากรีโมทนะครับจะปรับออโต้ก็ได้นะครับหรือว่าจะให้เป็นเปิดไว้ตลอดก็ได้ก็จะมีหน้าจอขึ้นมาแบบนี้ครับโดยหน้าจอนี้เนี่ยจะแสดงในส่วนของ FPS ได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยมี FPS อยู่ที่เท่าไหร่อันนี้เป็นค่า input มานะครับและรวมถึง HDR ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นแบบ HLG เป็น HDR 10หรือเป็น HDR 10 Plus นะครับก็จะมีบอกตรงนี้เช่นกัน VRR เปิดอยู่หรือเปล่ารวมถึงการปรับแสงหน้าจอเนี่ยเราก็สามารถปรับได้ง่ายๆจากเมนูตรงนี้เลยนะครับกดปุ่มเดียวแล้วก็เลื่อนปรับแสงหน้าจอความสว่างได้เลยไม่จำเป็นต้องเข้าเมนูลึกๆนะครับรองรับการดูกีฬาด้วย Refresh Rate ระดับ Ultra Motion 120Hz และ AI Sport Mode ทั้งนี้อยู่ที่ซอสของ Media ด้วยนะครับในเรื่องการปรับแสงหน้าจอนะครับรุ่นนี้ทำได้ดีมากเลยนะครับด้วยการทำ Local Dimming ได้ถึง384โซนซึ่งจากที่คุณเห็นตรงนี้เนี่ยสีดำจะมีความดำสนิทอย่างมากนะครับแม้ทีวีรุ่นนี้จะให้แสงแบบ Mini LED ซึ่งเป็นแบบ Full Array Local Dimming ด้วยนะครับในส่วนที่ดำผมว่ามันดำสนิทมากๆใช้ได้เลยครับและในส่วนที่สว่างเนี่ยก็สว่างได้อย่างเหมาะสมดีนะครับทีวีรุ่นนี้สามารถใช้งานทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับคือตอนยามค่ำคืนที่แสงน้อยหน่อยเนี่ยผมก็สามารถที่จะรีแสงหน้าจอรีแสงแบ็คไลท์ได้พอสมควรเลยครับมี Adaptive Light Sensor เข้ามาช่วยและคุณยังสามารถปิดหน้าจอให้ได้แต่เสียงสำหรับคนสายฟังพอดแคสต์ก่อนนอนก็ได้ครับแต่ว่าในแสงที่มืดหน่อยเนี่ยผมว่าคอนทราสต์หรือว่าตัวของความอิ่มสีซัตเทอร์เรชันเนี่ยจะจัดนิดหนึ่งนะก็ต้องไปปรับลดในเมนูกันบ้างครับในความสว่างจัดๆเนี่ยก็เรียกว่าใช้งานยามกลางวันแสงเข้ามาในห้องเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างสบายๆไร้ปัญหาเลยนะครับและเราก็ยังสามารถปรับในเมนูการตั้งค่าอีกมากมายนะครับว่าโหมดภาพเนี่ยเป็นแบบไดนามิกไหมเป็นภาพยนตร์กลางวันนะครับเป็นโหมดมาตรฐานเป็นแบบฟิล์มเมเกอร์เป็นกีฬาปรับได้หลายรูปแบบมากๆครับให้สีสันที่แตกต่างกันไปมีโหมดอัจฉริยะให้ใช้งานนะครับว่าฉากเนี่ยเหมาะกับภาพแบบไหนสีสันอย่างไรครับรวมถึง Local Dimming ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาต่ำกลางหรือมากหรือปิดเลยก็ได้นะครับซึ่งมันให้ผลที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับเมื่อเราไปเปรียบเทียบกับทีวีอีกรุ่นหนึ่งในปี2023นะครับที่ผมไม่เคยรีวิวนะแล้วก็เป็นอีกของยี่ห้อหนึ่งครับเป็นแบบ Mini LED เหมือนกันจะเห็นว่า Hisense 65U 7K เนี่ยให้สีดำที่ดำสนิทกว่ามากครับมันดำขนาดที่ว่าเวลาที่เราเอากล้องไปส่องใกล้ๆทีวีอะเร่ง ISO ของกล้องสูงๆแล้วนะครับคุณจะเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยดำสนิทเลยนะครับไม่มีแสงลอดมาให้ผมเห็นด้วยตาเปล่าเลยนะนี่คือ Mini LED จริงๆฮะ Local Dimming ได้เก่งมากครับสีสันหน้าจอนะครับก็สามารถแสดงได้สดมีคอนทราสต์ที่สูงนะครับมี Saturation ของสีที่อิ่มสดเวลาที่ดูยามค่ำคืนเนี่ยหรือว่าดูภาพยนตร์นะครับมันได้ใจมากและนี่คือสีสันจริงที่ได้จากทีวีตัวนี้ครับจากเทคโนโลยี Quantum Dot Color สีอิ่มสดแน่นและรองรับ IMAX Enhanced ด้วย
สีสันเนี่ยสร้างความเพลิดเพลินให้น้องเดซี่อย่างมากเลยนะครับดูไปเพลินทั้งคืนและคุณยังสามารถดู YouTube HDR ได้ด้วยสายดูซาวด์แท็กอ่านซับไตเติ้ลรุ่นนี้ซับไตเติ้ลสว่างคมชัดไม่ซ้อนกันไม่ขอบรุงครับ It's so cold that each winter 19 million square kilometers of ocean freezes เสียงดังกระหึ่มสะใจจากซับบูฟเฟอร์แบบ built-in 2.1 channelจะอยู่บริเวณตรงกลางด้านหลังโต๊ะเครื่องดูเท่แบบนี้เลยครับเพิ่มเบสได้ด้วยเสียงดนตรีจะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันความเร็วของการใช้ทีวีตัวนี้ถือว่าเร็วมากครับจากการใช้ HiView Engine ที่รันบน Vida U7 นะไม่ว่าผมจะกดเมนูต่างๆนะครับกลับมาหน้าโฮมกดเข้า YouTube จากปุ่มรีโมทตรงนี้มันโหลดได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับกดเข้าวิดีโอต่างๆแทบจะไม่ต้องรอโหลดเลยอ่ะคือกดปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับและคุณสามารถสั่งงานง่ายๆจากรีโมทคอนโทรลตัวนี้ครับคือผมสามารถที่จะควบคุมเขาโดยที่ไม่รู้สึกว่าหงุดหงิดเลยว่าตอนนี้เราต้องรอโหลดไหมนะครับหรือว่ากดแล้วจะมีการค้างหรือเปล่าไม่เจอกับทีวีรุ่นนี้เลยนะครับหรือแม้แต่ตอนที่เรากดเมนูเพื่อจะตั้งค่าการปรับแสงต่างๆในเชิงลึกขึ้นนะครับเมนูเป็นภาษาไทยให้ใช้งานด้วยกดปุ๊บมาปั๊บครับคุณไม่จำเป็นต้องรอโหลดใดๆเลยทำงานได้อย่างรวดเร็วทันทีนะครับจะกลับมาหน้าโฮมก็กลับมาอย่างรวดเร็วครับหรือผมจะเข้าไปดูในส่วนของความบันเทิงอื่นๆต่างๆนะครับก็เรียกว่าใช้เวลาโหลดที่ไม่นานเลยครับและใช่ครับในระบบปฏิบัติการนี้ยังมีมินิเกมให้เราเล่นด้วยไม่ต้องดาวน์โหลดเพิ่มเติมควบคุมจากรีโมทคอนโทรลได้เลยการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยรองรับทั้งคลื่น 2.4 และ 5 กิกะเฮิรตซ์สำหรับ Wi-Fi นะครับรวมถึงสายแลนก็ใช้งานได้ HDMI มีให้4ช่อง USB 2ช่องรวมถึงระบบเสียงก็ต่อได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็น HDMI ARC Bluetooth หรือ SPDIFตีมอดรุ่นนี้มีหน้าตาแบบนี้ครับมีขนาดค่อนข้างยาวนะและมาพร้อมกับปุ่มสีขาวด้านบนที่สามารถใช้งานเข้าสู่แอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับแอปพลิเคชันชั้นนำมีให้ครบครันและส่วนการใช้งานเรื่องของไมโครโฟนเนี่ยก็สามารถกดได้จากตรงนี้บนรีโมทเลยนะครับในปุ่มหลักที่เราใช้คอนโทรลเนี่ยก็อยู่พอดีนิ้วโป้งเลยนอกจากนี้เนี่ยที่บริเวณขาหลังของขาตั้งนะครับเราจะมีรูที่สำหรับเก็บสายไฟทั้ง2ฝั่งด้วยนะครับดังนั้นใครที่จำเป็นต้องเดินสายไฟเยอะๆนะครับมีสายเคเบิลต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินแอบซ่อนไว้บริเวณขาทั้ง2ฝั่งได้เลยครับสุดท้ายรีแคปฝากกันไว้ครับกับคนที่มองหาสมาร์ททีวีจอใหญ่นะครับสีสันสดใสจาก Quantum Technology มาพร้อมกับ Mini LED ที่เป็นแบบ Full Array Local Dimming ด้วยนี่คือ Hisense 65U7K ครับจริงๆเนี่ยในซีรีส์ของ U7K เนี่ยเขามีให้เลือกกัน4รุ่นนะครับ55 65 75และ85นิ้วนั่นเองในรุ่น65นิ้วนี้มีราคาที่ 39,990 บาทครับผมว่าคุ้มค่ากับราคานะครับกับประสิทธิภาพที่เขาทำได้และมีการรับประกันถึง3ปีนะครับฟรีทั้งค่าแรงค่าอะไหล่และค่าเดินทางเลยเจอกันคลิปหน้าครับกับผมพัทธีพัทรีวิววันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ